โชว์ด้วยโชว์ด้วยได้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 หนึ่งวันนี้จะพาไปดูรถที่ผมคิดว่ามันเป็นรถที่ดีที่สุดคันนี้เป็นของรุ่นน้องชื่อน้องหมูมันคือเฟอร์รารี่488 Pista นัด9โมงตอนนี้จะ10โมงแล้วจะ10โมงไม่เคยมาตรงเวลาหมูนัดกี่โมงนัดกี่โมงทำไมต้องคงคอนเซ็ปต์ว่าไม่เคยมาตรงเวลาเฮ้ยมึงก็แต่งตัวเหมือนเมื่อวานดีกว่าอ๋อคือมึงไม่ทันถอดออกใช่ซื้อมาใส่รายการนี้เลยเมื่อวานเศร้าไหมเศร้าไหมเศร้าตื่นตั้งแต่ตีห้ามันใส่ชุดคือชุดนี้เตรียมตัวมานะไปซื้อมาใหม่นะเพื่อจะถ่ายนี่นะแล้วก็เมื่อวานฝนตกเป็นยังไงบ้างคะแต่งเต็มแต่โดนแคนเซิลร้อนนะอยู่ประเทศอะไรอ่ะอยู่ประเทศไทยแต่งตัวนึกว่าอยู่โอซาก้าแล้ววันนี้เอาถอดหรือมี2ตัวไม่ตัวเดียวนะเดียวเหม็นมั้ยเนี่ยไม่เหม็นโอเคหอมอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูรถ488 Pista กันจริงๆคันเนี้ยเราชอบเพราะว่ามันเอางี้อ่ะสมรรถนะแม่งดีมากเลยท่านกี่ม้าผม720มั้งครับ720ม้าคือเท่ากับม้าเท่ากันแล้วสูง100เท่าไหร่สูง100เอาชัวร์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 ไม่รู้ว่ารถเองสมรรถนะเท่าไหร่ไม่รู้เลยร้อยชัวร์ชัวร์2.7ครับ2.7สูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา2.7วิโหเร็วนะถ้าที่ขับนะผมรู้สึกว่าคันนี้ต้นๆน่ะหมายว่าต้นออกตัวไปเนี่ยคันนี้น่าจะไวกว่า720แต่อาจจะแบบไปโดน720แซงด้วยป้ายหน่อยเดานะไม่รู้แบบความรู้สึกที่ขับนะจะบอกนี่ผมอ่ะเคยไปเลือกออปชันคันนี้ด้วยก็เป็นทั้งอิตาลีแล้วก็ที่จีนไหมจีนก็ไปด้วยกันเซี่ยงไฮ้ไปทั้งจีนเซี่ยงไฮ้ทั้งอิตาลีแต่ว่าหมูได้ตามไปที่เซี่ยงไฮ้จริงๆหมูไม่ได้จองให้เราจองแต่เราสุดท้ายเราด้วยเหตุผลบางประการก็ไม่ได้เอาชอบตรงที่มันว่าต่างกับ488ยังไงรถรุ่นเดิมคือ488ถูกป่ะครับต่างกันก็คืออย่างแรกนะรูใหญ่มากตีลงแล้วหัวจะเป็นเอามือเฮ้ยอ๋อตีไม่ได้เนี่ยมือก็ไม่ได้นี่ไงถ้าเอามือถือสไลด์ลงมานะมันก็จะแบบปึ๊บอ้าวไอ้เหี้ยรูนี้เหรอคือโอเครูนี้ครับพี่ดาวคอสแข็งเข้าแบบนี้ออกลมบอกนี้แล้วก็นี่มีคาร์บอนมันไม่สวยตอนนี้สีเงินน่าจะมี2คันหรือคันเดียวถ้าลายนี้มีคันเดียวครับสีเงินคาดลายมีคันเดียวครับคันเดียวคาดมีคันเดียวเบรกดีไหมหมูฮะเบรกดีไหมก็ลื่นดีครับนะลื่นดีครับลื่นดีถ้ามันไม่ร้อนนะลื่นอยู่หมูได้ขับแต่เป็น50Hzด้วยเทียบกันแล้วเป็นไงบ้างเบรกหมูชอบ 650S นะมึงขับชินเปล่าเฮ้ยเหยียบคือเบรกดีกว่ารู้สึกจึ๊กกว่าคือไม่ต้องรอร้อนเหมือนคันนี้แล้วขับเป็นไงมันต่างกันมากคันนี้ผมว่าถ้าเทียบกับคันนี้เครื่องกับเกียร์ดีมากคือแตะปุ๊บมันจะไม่รู้สึกเหมือนว่าเป็นรถเทอร์โบเลยเหมือนแบบเป็น NA อ่ะแตะปุ๊บพุ่งเลยใช่ดีมากอ่ะดูภายในกันบ้างเดี๋ยวก่อนนะมึงอะไรของมึงเนี่ยช่วงไม่ชั่วนี่คืออะไรรถบ้านแดดเยอะไปหรือเปล่าใช่ครับคือรถประสบบ้านเคลื่อนที่อ่ะใช้งานจริงรถใช้งานใช่คือเราจะโชว์ว่ารถเฟอร์รี่สามารถใช้งานได้ครบถ้วนมีคาร์บอนสวยด้านไอ้นี่ด้านทั้งคันคันอื่นไม่ได้หรอคันอื่นไม่ได้ภาพแบบนี้ครับS488เป็นปะไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหม
นี่เป็นคาร์บอนด้วยก็มีเกียร์ถอยหลังนี่มันกดออโต้นี่ลอนช์คอนโทรลเคยกดป่ะลอนช์อย่างฮะลอนช์คอนโทรลคือเวลาแบบไปขับแบบขับแข่งในสนามแข่งแร็คแล้วออกตัวแบบพุ่งออกไปก็เหมือนคันทราทั้งหมดไอ้หมูใช้อยู่ประมาณปีนึงให้มันเน่าอย่างนี้มันดึงดังเป็นลาขึ้นข้างบนนี่ยังมีลายไหนไหมนี่มันเลิกเองหมดเลยเนี่ยฮะโอเคสวยอันนี้ก็จะเหมือนคันที่เคยรีวิวคือสปีดเจอร์เป็นเชือกคือผมเป็นคนไม่ชอบเบลนี่เหรอเบลสปีดไม่ชอบคือเอาจริงที่จะเอามาเพราะมันเท่ครับแล้วเลือกเรื่องนี้แล้วเลือกเบลคอนทราได้ไหมเห็นเขาว่าได้นะว่าได้เหยียบเหยียบมาสตาร์ทที่ไหนกดได้เลยตรงไหนว่าจะลุ้นละเขาบอกว่าออปชันเนี้ยเดี๋ยวมาคุยน้องออปชันอย่างตัวอย่างเช่นคาร์บอนตัวเนี้ยซึ่งเป็นลายด้ามเหมือนหน้ามันอ่ะลายด้ามเหมือนหน้าหมูหน้าคุณนี่เท่าไหร่ประมาณก็เนี่ยพอใส่แอร์คาร์บอนตรงนี้ไปทั้งหมดเนี่ยแล้วรวมพอเปลี่ยนเป็นด้านเนี่ยน่ามาอยู่หกเจ็ดแสนอยู่600,000ว้าวเฉพาะแค่แปะเปลี่ยนเป็นด้านนะนี่คือทำง่ายนะฮะทำง่ายนะเอาจริงๆเป็นเงามาแล้วเดี๋ยวเอากระดาษทาแล้วถ้าเกิดคาร์บอนที่ใส่เพิ่มไปทั้งหมดในนี้เนี่ยน่าจะเป็นล้านอยู่เป็นล้านเหรอคาร์บอนเป็นง่ายๆเลยเฮียเนี่ยไอ้ลำโพงเนี่ยไม่มีก็ไม่ได้พอใส่เป็นตัวท็อปมาก็มีอยู่แค่อัน2อันซ้ายขวาล้านหนึ่งแล้วมันดีไหมมันก็ต้องมีอ่ะฟังหน่อยขอฟังหน่อยก็ JBL อ่ะเฮียฟังหน่อยฟังหน่อยอ้าวคืออันนี้อ่ะเคยได้ยินขับมาเครื่องเสียงมันไม่เคยดีนะแต่คิดว่ารุ่นนี้น่าจะดีแล้วถูกครับเครื่องเสียงดีว่ะแล้วคันนี้เคยขับเร็วสุดเท่าไหร่300นิดเปลี่ยนสีมากขับคือมันก็ฟิลดิบดีนะเฮียมันแบบมันรถสนามอะแบบมันฟิลซิ่งอะมันคือรถสนามมันคือรถที่แบบวิ่งในแบบในแบบมีรถไวมันคือรถที่แบบเขาเรียกว่าอาจจะดิบหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ดิบขนาดใช้งานไม่ได้อะใช่ไหมมันไม่ได้แข็งแบบโอ้ยตุ่มตึกขนาดนั้นโอ้โหที่มันกำลังดีแล้วก็ต่างกับ48ธรรมดาคือท่อมันดังขึ้นถ้ารถเดิมนะไม่ได้พูดถึงรถเปลี่ยนท่อนะท่อใช่ท่อมันดังขึ้นเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าเฮ้ยกูขับเดี๋ยวอ้าวกูขับไงไม่ไม่อันนี้ต้องกูขับเอ้าไม่ให้หมูขับแล้วเฮียนั่งข้างๆเหรอแบบลองเงี้ยไม่มึงเป็นผีแล้วผมขับอะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูลูก3เมีย2นะเมีย2มีภาระแล้วจะฟ้องเจ๊มึงจะบอกเลยไอ้ที่ขับแล้วมึงอ่ะไปขับรถถังแน่ใจนะไม่จ้อยโอเคไปคันนี้ก็ได้ครับพร้อมไหนคนพร้อมเจ๊ว่าเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขามีเมีย2คนลูกเขาบอกลูก3เมีย2ฟังผิดเปล่าฟังผิดเนี่ยนั่งอยู่นี่หักบัตรเครดิตไม่โอนเงินสักภาพเจ๊เนี่ยอะไรป้าไม่มีพูดอะไรไม่พูดเหี้ยอะไรไม่มีอะไรพูดเท่าไรคันนี้ในประเทศเอาจริงรู้สึกว่าเท่กว่าพิซซ่าอย่างคันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี่ใส่กางเกงอะไรมาเนี่ยมึงเห็นบอกป่ะเนี่ยมึงเห็นบอกป่ะเนี่ยมึงใส่กางเกงสีอะไรมาเนี่ยกางเกงยีนส์ป่ะเนี่ยเพื่อนบวชเฮ้ยกางเกงขาดหรือเปล่าไม่ขาดไม่ขาดถ้าขาดก็ชุนแล้วจริงๆเมื่อไหร่ไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวเฮียโหผ้าคลุมลุยวีจองอ่ะคุณเปาปูดีแล้วมึงก็เอาออกมาไม่โดนใจเสื้อผมเลยฮะ
เสื้อข้างหัวยกเท้าเอาไปไปเอ้ยเราไปลองสีแบบแบบพิซซ่ากันเลยครับคือเข้ามานั่งครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันแตกต่างกับสีแบบธรรมดานะปกติเฟอร์รี่ก็จะมีปุ่มเนี้ยถ่ายยังไงจะมีปุ่มปรับโหมดได้ก็จะมีเวทจริงๆวันนี้คนเปิดเวทนะมีสปอร์ตมีเรสอันนี้เป็นพวกแบบเวลาก็ออกลอนช์คอนโทรลชาโดว์ชิปก็โอเคสวยงามกลัวจริงเลยขับรถต่อยหมูเนี่ยหรือว่าเติมแล้วเฮ้ยแม่งคุณกระเป๋าแม่งมันคือสมูทมากเราเปลี่ยนเกียร์แต่ว่าเสียงปั้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 งแบบท่อมันแรงแบบชอบได้ผมได้ผมได้สลิปนะครับนี่แหละเฟอร์รารี่เขาทำให้มันแบบว่าเพราะมันมีอาการอ่ะมีเสน่ห์แต่มีอาการนะเฟอร์รารี่เนี่ยยกลิฟต์โอเคยกปุ๊บยกละลิฟติ้งยกละติ้งหมดยกละโอเคก็ขึ้นเดินได้ลงเดินได้สบายตอนนี้ใช้งานง่ายมากเลยก็เป็นรถที่ใช้งานประจำวันได้คือเฟอร์รารี่รุ่นใหม่ๆเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นตัวรถแทร็กรถแข่งแต่เขาก็พยายามทำให้มันใช้งานง่ายไปปกติไอ้ครั้งนั้นมันคงนินทาเรานะขับรถไม่หลังใจต้องขับให้มันโอ้โหรถเพิ่มก็เป็นแม่ดีต้องขับซิ่งหน่อยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี่เหรอแรงขับแบบอื่นๆนะฮะว่าตัวจังอ่ะเราไปเลยไหมไหนขับถึงพิซซ่า
าจริงนะแม่งดูยากว่ะถ้าถอยไปนี่ก็ชนสัตว์ละปะเราไปกินราเมงกันดีกว่าหิวแล้วนี่กี่โมงแล้ว11โมงกว่าละก็คือรถที่ขับมาที่เป็นซุปเปอร์คาร์สปอร์ตเนี่ยผมตอนถ้าได้เคยขับนะผมยกให้คันนี้เป็นดับ2ที่ผมชอบดับ1ผมชอบ720 S2 ของแมคลาเรนแต่คันนี้ดับ2แล้วกันคือชอบคันนั้นกว่าเพราะว่ามันเปิดปีกนกเปิดปีกนกมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเฮ้ยแม่งแบบแม่งเท่อะไรเงี้ยจะบอกว่าบางคนอาจจะคิดว่าแบบผมสบายนู่นนี่นั่นโอ้งานการบ้างทำไม่ใช่นะก็ทำงานเราก็มีลำบากบ้างอะไรบ้างคือเราไม่ได้เห็นในมุมที่แบบเราทำงานไม่เคยเห็นนะก็เนี่ยก็ต้องมาคุยกับน้องบ้างอะไรบ้างที่ร้านบ้างนัดไปประชุมที่ออฟฟิศบ้างออฟฟิศที่ประชุมผมจะมีบอกลูกน้องเนี่ยถ้าเดินเข้าไปเนี่ยถ้าเดินเราเดินกับลูกค้าเนี่ยต้องให้สวัสดีลูกค้าไม่ใช่สวัสดีเราก่อนลูกค้าคือพระเจ้าผู้ชายเที่ยวเนี่ยไม่ได้ใช้ตังค์เนี่ยไม่ได้เพราะทำงานด้วยทำงานหนักมาก่อนหนักมากมาก่อนแบบเคยทำงานมาแล้วแบบ18-19ชั่วโมงทำเองทุกอย่างนะมาก่อนเสิร์ฟเองอะไรเองหมดตอนเปิดร้านใหม่ๆหรือแม้กระทั่งตอนทำโรงแรมอ่ะเข้าไปแรกนี่คือแบบไปปูเตียงเองไปแบบเก็บทิชชู่ไปเก็บขยะของลูกค้าในห้องพักเก็บเคยเล่าให้ฟังเด็กๆใหม่ๆฟังแบบเก็บคอนดอมลูกค้าอะไรเงี้ยซึ่งเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราได้รู้ว่าเออว่าแบบโอ้โหพนักงานมันเป็นยังไงเวลาที่แบบเขาลำบากกว่าจะมาถึงตอนนี้เหนื่อยแค่ไหนใช่ป่ะอันนี้นะเนี่ยทำงานด้วยกันนะตอนนั้นอ่ะทำงานด้วยกันก็ยืนเป็นรีเซพชั่นกี่โมงกี่โมงนะ4:00-2:00แม่งรับรอบอ่ะคือแม่งปิดแค่ไม่นอนอ่ะจริงก็ส่งขาคนสุดท้ายที่ห้องนอนเสร็จแล้วก็ไปถามแป๊บนึงแล้วก็ตื่นมาเลยค่ะคุณว่านี่กับเขาก็เลยถามว่ายูนอนมึงไม่นอนเหรอรู้ลำบากเคยอาบน้ำแล้วมันทีน้ำตาลักไหลอ่ะเครียดไหมเหนื่อยวะเหนื่อยชิบหายลาบ๊ายบายขอบคุณหมูนะครับขอบคุณหลักคุณลูกหมูนะครับคุณลูกคอยนะครับครับมาปั่นมาไถอะไรวะสเก็ตบอร์ดแม่งสนที่ไหนบ๊ายบายตอนนี้เราก็มาเสิร์ฟแบบพิเศษ delivery ราเมงที่หมูสามารถกินราเมงได้คนรถเฟอร์รารี่คันละ30ล้านสูตรโชว์ด้วยได้หนึ่งคนบ้าไม่เห็นราเมงมันร้อนอร่อยป่ะอร่อยคนบ้าคนบ้าคนบ้าคน